นี่คือเจ้าเผือกมันเป็นแมวที่อยู่ในโรงเรียนของแก้วมันเป็นแมวของลุงพริ้งพานโรงที่โรงเรียนซึ่งนำพ่อของเจ้าเผือกมาเลี้ยงเพื่อจับหนูเจ้าเผือกชื่อนี้แก้วกับเพื่อนช่วยกันตั้งเพราะมันเป็นแมวตัวเดียวในโลกที่ชอบกินเผือกทอดของป้าสมใจแม่ค้าที่โรงอาหารตอนนี้เจ้าเผือกเป็นที่โปรดปรานของแก้วและเพื่อนๆมากทีเดียวค่ะอ้าวเจ้าเผือกมัมซะเมียวทำไมไม่ทานล่ะงั้นเอานี่ของโปรดเผือกทอดป้าสมใจเมียวว้าดูสิทำไมวันนี้เจ้าเผือกไม่กินเผือกนะหมดเวลาพักแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะอ้าวแล้วเจ้าเผือกล่ะเอาไงดีวันนี้ดูมันไม่ค่อยสบายนะให้มันไปกินในห้องเรียนสิชั่วโมงครูประพจน์ไม่เป็นไรหรอกครูตาสั้นเห็นแค่แถวหน้าเท่านั้นแหละเมียวเมียวไหนใครรู้จักสุนทรภู่บ้างสุนทรภู่เนี่ยนะเป็นกวีเอกในสมัยรัชกาลที่4ทำไงดีมันไม่กินเลยให้ตุ๋ยลองก่อนเมียวว้าไม่ยอมกินงั้นให้นิดลองบ้างแต่เดี๋ยวครูประพจน์ดุเอานะครูตาสั้นไม่เห็นหรอกแล้วก็ครูประพจน์อ่ะไม่ดุเหมือนครูสุมนหรอกถึงเห็นน่ะก็ไม่น่ากลัวนิดนิดเมียวให้นางพญาแมวอ่ะหมูหวานลองดูบ้างงานของสุนทรผู้ที่โด่งดังมากๆก็เรื่องพระอภัยมณีทุกคนคงรู้จักกันดีนะเมียวไหนขอออดลองบ้างสิเมียวแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในกูคิดออกไปบ้างสิว้ายไม่เอากูคิดกลัวแมวเมียวแย่แล้วทำไงดีเราต้องไม่เอามันออกมาก่อนที่ครูจะเห็นนะนี่ครูทนมานานแล้วนะใครเล่นแมวในห้องเรียนออกมาหน้าชั้นเดี๋ยวนี้สงสัยคงต้องโดนตีกันบ้างแล้วแย่แล้วสิเราถูกตีตั้ง3ทีแน่ใครว่าครูประพจน์ไม่ดุกันแล้วเจ้าเผือกมันหายไปไหนล่ะเนี่ยนั่นไงเหมียวเจ้าเผือกดูสิทำให้พวกเราอ่ะโดนตีกันหมดเลยนะเหมียวกุ๊กกิ๊กนี่ไงเจ้าเผือกอ่ะไม่เห็นน่ากลัวสักหน่อยไปกลัวมันทำไมอย่าเอามันมาใกล้นะแก้วแม่เนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยดูสิแมวนะแก้วนี่นี่นี่ลองอุ้มดูจะได้หายกลัวไม่เอาแก้วเมียวนะกุ๊กกิ๊กอุ้มนิดเดียวเองนี่ไงโดไม่เห็นน่ากลัวเลยนี่เลยเอาไปดูเลยนิดนึงนิดนึงนี่ไงนิดเดียวเมียวโอ้ยดูสิเลือดไหลเลยก็ใช่อ่ะสิแต่ว่ากุ๊กกิ๊กไม่โกรธแก้วนะที่แก้วแกล้งให้กลัวเนี่ยไม่โกรธหรอกทั้งกลัวทั้งสนุกแต่แก้วน่ะน้ำลายแมวสกปรกคงต้องไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วล่ะอุ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวก็ถูกตีอีกสิถูกตีน่ะเจ็บนิดเดียวแต่ถ้าเป็นบาดทะยักนะขากรรไกรก็หุบไม่ลงกินอะไรก็ไม่ได้น่ากลัวกว่าเป็นกองจริงเหรออุ้ยงั้นเรารีบไปหาครูดีกว่าแก้วกลัวแย่งจริงเลยเมื่อวานน่ะแก้วกลับไปที่บ้านยังโดนคุณพ่อตีอีกตั้ง3ที
เนี่ยโชคดีนะไม่ต้องฉีดยากันบาดทะยักอีกเพราะแก้วเพิ่งฉีดไปแล้วตอนขี่จักรยานล้มข่าวด่วนข่าวร้ายพวกเราครูประพอดเรียกพวกเล่นแมวเมื่อวานเนี่ยด่วนที่สุดป้อมว่านะพวกเราอ่ะต้องโดนทำโทษอีกแง่เลยยังไงพวกเรารีบไปกันก่อนเถอะไอ้เผือกของลูกแก้วมันตายซะแล้วล่ะมันเป็นอะไรถึงตายคะมันติดเชื้อโรคกลัวน้ำคุณหมอเกรงว่าพวกเธอก็จะติดเชื้อนี้เข้าไปด้วยโดยเฉพาะแก้วแล้วทำยังไงดีครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปฉีดยาแต่คงต้องฉีดกันหลายครั้งนะฉะนั้นนับจากวันนี้ตอนเช้าหลังเคารพธงชาติแล้วนะทุกคนจะต้องมาพบครูที่นี่เพื่อไปฉีดยากันโรคกลัวน้ำเข้าใจไหมโอ้ยต้องโดนฉีดยาทุกวันเลยเหรอคะเนี่ยใช่แต่หมาที่บ้าได้แมวนั้นไซก็บ้าเป็นเฮ้ย